ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้ผมอยู่ที่ผาสิงและในวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับโฮมสเตย์และสถานที่พักที่น่าสนใจของภูผาสิงครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ซึ่งยังครับถือพุ่นครับพี่พุ่นมันบอกครับครับไอหมู่บ้านที่ผมยืนอยู่นี่กับพี่เนี่ยคือหมู่บ้านยังครับพี่ผาสิงครับผาสิงบอกครับเป็นยังคือมีโฮมสเตย์ไรท์ครับพี่กี่เขาเจ้าท่อผาครับอ๋อท่อผาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมันบอกครับครับผมโอ้เนาะสวยเนาะครับขอบคุณนะพี่เด้อสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือซอยสิงโตครับเพราะว่าผาสิงก็คือซอยสิงโตนั่นเองนะครับวิถีความเป็นอยู่ที่นี่ก็เป็นวิถีแบบชาวบ้านง่ายๆนะครับประจำตำบลซอยสิงโตครับนี่เลยโฮมสเตย์แสนน่าอยู่อยู่ที่นี่มีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยสวยงามมากที่พักหลักร้อยแต่วิวหลักล้านครับมีร้านกาแฟไว้คอยบริการด้วยแหมพี่สั่งเอสปั่นนะเพิ่มหวานแล้วก็เข้มข้นให้พี่หน่อยนะครับบาริสต้าหนุ่มนะครับแก้วเท่าไหร่นะ60โอ้ราคาก็ไม่แพงเขาเรียกว่าอาหารราคาไม่เกิน100แต่ว่าวิวที่นี่หลักล้านครับที่ภูผาสิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อมูมีครับฮะชื่อมูมีครับมูมีครับทำไมชื่อน่ารักจังเลยหน้าตาก็น่ารักนะเนี่ยเออร้านที่พี่อยู่นี่คือร้านอะไรครับที่ร้านกาแฟสดครับภูผาสิงกาแฟสดครับภูผาสิงกาแฟสดใครที่กดเข้ามาชมรายการนี้ผมฝากด้วยนะครับเพราะว่าพี่จำได้ว่าสมัยที่พี่มาเมื่อปี 2011-12 ยังไม่มีแบบนี้เลยใช่ครับยังครับเป็นป่าครับใช่ไหมครับเป็นป่าเลยโอ้โหตกมาปีนี้นี่ปี 2022 ใครจะคิดว่ามันจะเจริญก้าวหน้าขนาดนี้นะน่าอยู่มากแล้วพี่อยากถามว่าที่ร้านของน้องเนี่ยมีเมนูอาหารอะไรบ้างเมนูอาหารครับแนะนำเลยก็จะเป็นสเต็กครับสเต็กหมูครับอืมครับแล้วก็มีก็ทำธรรมชาตินะครับผัดกะเพราข้าวผัดร้อยนะครับโอ้อืมโอ้ร้านสวยงามมากใครเป็นคนจัดหมูมีจัดเองเหรอลูกแม่ครับแม่กับพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับเออโอ้มีแบบพี่ชอบมากเลยร้านเราอ่ะชอบคือร้านเรามีลานแคมปิ้งด้วยเนาะเออแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าห้องสมุดถูกไหมห้องสมุดก็มีโอ้ร้านสวยร้านน่ารักมากราคาหลักร้อยแต่บรรยากาศหลังร้านถูกไหมสโลแกนดีนะพี่คิดได้เลยโอ้ได้รางวัลด้วยมีรางวัลด้วยรางวัลอะไรอ๋อฟุตบอลไม่เกี่ยวกับอาหารเป็นโลกแม่ทำทีมฟุตบอลเนี่ยครับโอ้แม่สนับสนุนสนับสนุนทีมฟุตบอลเห็นรางวัลเยอะเลยอ่ะดูสิเดี๋ยวพี่ลองซูมไปดูก่อนเออนั่นน่ะสิเห็นรางวัลเยอะเลยอืมพี่ก็ขอบคุณหมูหมีมากเลยนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ทำวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวให้หมูหมีไปพิมพ์คำว่าภูผาสิงคอฟฟี่นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับตอนคุยกันหมูหมีไม่บอกพี่เลยว่าหมูหมีเป็นนักร้องไมค์ทองคำอ่ะไม่ครับเป็นอัดรายการเดี๋ยวรายการเอาออกรายการนี่ก็มันก็เปรียบกับนักร้องเสียงโชคครับอ๋อเออหมูหมีก็เหมือนกับเออเขาเรียกว่าอุ้ยต้องโปรโมทตัวเองสิเอาพี่ช่วยอ่ะพี่ช่วยให้หมูหมีพี่ช่วยดันแล้วกันถึงมันจะไม่มีคนดูเยอะแต่ว่าพี่ก็ช่วยดันให้หมูหมีดังเนาะ
ครับโอเคครับขอบคุณโมมีครั้งเด้อครับผมเดี๋ยวจะบรรยากาศพบค่ำนี่ก็สวยมากๆเลยที่ผาสิงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าที่นี่ทำให้ผมคิดถึงบรรยากาศน่านั่งหลายๆที่ที่มีที่คล้ายๆกันในประเทศไทยเลยครับบรรยากาศที่เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเวทนี่และณตอนนี้ผมอยู่ที่ผาสิงแต่เมื่อสั่งกาแฟแล้วเราก็ต้องมาชนแก้วกาแฟกันมานะนี่ดูเป็นไงใช้ได้ไหมนะใช้ได้อร่อยมากว้าวผมว่าโอเคเลยราคาก็แบบไม่แพงมันอยู่ในมาตรเขาเรียกว่ามันมาตรฐานราคามาตรฐานตามท้องตลาดทั่วไปที่ร้านภูผาสิงคาเฟ่เนี่ยอ๋อโทษทีภูผาสิงคอฟฟี่นี่เขาก็ยังมีหลากหลายเมนูเครื่องดื่มไว้รองรับนักท่องเที่ยวด้วยครับสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel สำหรับคลิปนี้ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนยิ่งนักหลีกหนีความวุ่นวายแล้วมาเปิด Talk About Movie ชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับMovie by Samuel.